เอาอย่างนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในเรื่องของการดีท็อกซ์เราคงได้ยินคำว่าดีท็อกซ์กันมาเยอะแล้วนะคะการล้างพิษแต่นี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดีท็อกซ์ที่ไหนดีท็อกซ์ลำไส้ผมผิวใดๆก็ตามแต่นะคะคราวนี้เรามาคุยเรื่องของการดีท็อกซ์ภายในกันดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องของการดีท็อกซ์สมัยก่อนก็ไม่ได้นิยมกันเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษจึงไม่ได้ใส่ใจกันแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะสารพิษเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเยอะเหลือเกินเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราเยอะเหลือเกินเรื่องของดีท็อกซ์จึงเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนปัจจุบันนี้นะคะการดีท็อกซ์คือการดูแลทำความสะอาดภายในการขับสารพิษในร่างกายอันนี้กรณีของการล้างพิษในร่างกายนะคะเรามาดูกันค่ะว่าการดูแลร่างกายภายนอกของเราโดยธรรมชาติแล้วนี่นะคะเราทำความสะอาดกันอยู่แล้วก็คือในช่องปากเราก็แปรงฟันหน้าตาเราก็ล้างอาบน้ำนี่คือการทำความสะอาดภายนอกอยู่แล้วแต่คราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าแล้วภายในล่ะคะเราจะทำความสะอาดกันในรูปแบบไหนเราจะเอาแปรงเข้าไปแปรงก็ไม่ได้จะเข้าไปขัดก็ไม่ได้จะเอาน้ำเข้าไปล้างก็ไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วเราจึงต้องหันมาใส่ใจคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าอวัยวะภายในของเราที่เราจะต้องใส่ใจและเป็นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสะสมของสารพิษนะคะเริ่มตั้งแต่ทางเดินอาหารลงไปเลยเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะต้องผ่านทางเดินอาหารโดยเฉพาะทางเดินอาหารบริเวณนี้มักจะมีสิ่งสกปรกเกาะติดโดยเฉพาะกลุ่มที่จะมาอยู่มากที่สุดคือกลุ่มของเชื้อราซึ่งเชื้อราเนี่ยเมื่ออยู่ในช่องทางเดินอาหารแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอ็กซเรย์เห็นเลยนะคะเนื่องจากว่าเล็กมากนะคะดิฉันเคยมีเพื่อนคนนึงเนี่ยนะคะรุ่นเดียวกันเนี่ยทานยาต้มนะคะอยู่แบบหนึ่งแล้วยาต้มของเขาไม่ได้ต้มตามเวลาแล้วก็ปรากฏว่ามีเชื้อราอยู่เมื่อทานเข้าไปแล้วเชื้อราเกาะตรงทางเดินอาหารนะคะเป็นอยู่เพียงแค่3เดือนเสียชีวิตเนื่องจากว่าหาสาเหตุไม่เจอว่าเขาเป็นอะไรไม่มีแรงนะคะแล้วก็ผอมจนหนังคุ้มกระดูกแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องของกระเพาะอาหารเรานะคะกระเพาะเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราเป็นสัตว์กินพืชไม่ใช่สัตว์กินเนื้อดังนั้นการทำงานของกระเพาะนี่นะคะถ้าเราทานเนื้อสัตว์เข้าไปโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ที่ย่อยยากเนี่ยนะคะกระเพาะไม่สามารถย่อยได้ภายใน1มื้อเมื่อย่อยไม่ได้ภายใน1มื้อมันก็จะตกค้างอยู่นะคะหลายๆมื้อเมื่ออยู่นานก็จะเกิดการหมักหมมหรือบูดเน่าเสียเมื่ออยู่เป็นแบบนี้อยู่ในกระเพาะของเราแล้วนะคะก็จะเกิดเป็นเชื้อโรคเชื้อโรคก็จะไปกัดกินผนังกระเพาะเราซึ่งปกติแล้วในกระเพาะของเรามีความหนาเป็นที่เก็บของน้ำย่อยได้นะคะคนบางคนบอกว่าปวดท้องเพราะว่าน้ำย่อยมากัดกระเพาะโดยธรรมชาติของน้ำย่อยจะไม่ได้กัดกระเพาะถ้ากระเพาะเราอยู่ในสภาพปกติจะกัดไม่ได้เพราะเป็นที่อยู่ของเขาอยู่แล้วแต่ที่กัดกระเพาะได้กรณีนี้เกิดจากบางครั้งเรารับประทานอาหารไปหมักหมมและมีเชื้อโรคเชื้อโรคก็จะไปกัดกินผนังกระเพาะเราแล้วก็ทำให้บางพอบางแล้วน้ำย่อยก็จะสามารถแทรกซึมเข้าไปกัดกระเพาะของเราได้นะคะแล้วเมื่ออาหารย่อยเสร็จเรียบร้อยกระเพาะก็จะมีการบีบตัวส่งอาหารไปที่ลำไส้เล็กนะคะนี่ลำไส้เล็กของคนเรามีความยาวประมาณ 3.3 เมตรยาวไหมคะยาวมากเลยนะคะขดอยู่ในอวัยวะเราช่องแค่นี้เบียดกันอยู่ในนี้ 3.3 เมตรมีความกว้าง 1.5 นิ้วในลำไส้เล็กของเรานี่นะคะก็จะมีความขรุขระอยู่นะคะถ้าเราขยายดูแล้วจะมีปุ่มเยอะแยะมากมายนะคะเราเรียกกันว่าปุ่มซึมที่ปุ่มซึมนี้นะคะถ้าขยายดูแล้วก็จะมีเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำแล้วก็น้ำเหลืองอยู่นะคะตัวนี้จะทำหน้าที่ดูดซึมอาหารค่ะลำไส้เล็กนะคะก็จะมีน้ำย่อยเข้ามาช่วยด้วยโดยถ้าผลลำไส้เล็กเนี่ยน้ำย่อยไม่พอก็จะมีน้ำย่อยมาจากตับและตับอ่อนมาช่วยโดยตับอ่อนนะคะก็จะผลิตน้ำดีมาช่วยทำให้ไขมันเนี่ยนะคะกลายเป็นอนุภาคที่เล็กลงไปนะคะแล้วก็จะมีการดูดซึมถ้าหากว่าลำไส้เล็กของเรามีการดูดซึมที่ไม่ดีเราก็จะไม่ได้รับสารอาหารที่ดีนะคะต่อมาก็ส่งต่อไปที่ลำไส้ใหญ่ทีนี้เรามาดูกันนิดนึงค่ะว่าบริเวณลำไส้เล็กเมื่อมีความขรุขระขนาดนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีสารอื่นๆไขมันไปเกาะมีโอกาสมากไหมคะมีโอกาสที่จะมีตะกันไปเกาะไขมันไปเกาะโดยเฉพาะของที่เกาะง่ายๆเลยคือกลุ่มของไขมันไขมันเกาะตามรูอย่างนี้แล้วเข้าแล้วออกยากถึงได้พูดกันว่าไขมันเป็นอาหารที่เข้าง่ายออกยากนะคะเรามานึกถึงเวลาที่เราแกงเกี่ยวกับพวกกะทิมันเนื้อสัตว์สักหม้อหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วทิ้งไว้ให้เย็นน่ะขอบหม้อจะมีเป็นไข่เกาะเต็มไปหมดเลยแล้วล้างออกยากทั้งที่หม้อแกงเนี่ยนะคะทั้งเรียบทั้งแข็งยังล้างออกยากเลยแต่ลำไส้ของเราไม่ได้อยู่ในสภาพเรียบเหมือนหม้อนะคะเมื่อมีความยืดหยุ่นนะคะมีขดอยู่เยอะๆมีปุ่มเยอะๆแบบนี้จึงเป็นที่กักเก็บของพวกตะกันอยู่นานบางครั้งไม่ออกเกาะอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็เลยค้างๆทำให้ปุ่มซึมนี้ทำงานได้ไม่ดี
อาหารที่เราได้รับไปก็จะไม่ได้ถูกดูดซึมแต่จะดูดซึมแต่ของที่มันเกาะอยู่นานๆไปเรื่อยๆร่างกายเราก็จะไม่ดีแล้วก็ส่งต่อไปที่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีความยาวประมาณ 1.5 เมตรกว้างที่ 2.5 นิ้วนะคะลำไส้ใหญ่ที่ต่อจากลำไส้เล็กตรงนี้เขาเรียกว่าลำไส้ใหญ่ส่วนต้นลำไส้ใหญ่ส่วนกลางช่วงนี้ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะคะเมื่อโค้งมาตรงนี้เรียกว่าลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์แล้วก็ไส้ตรงสู่ทวารหนักคราวนี้เรามาดูขนาดของลำไส้ใหญ่กันค่ะลำไส้ใหญ่มีความกว้าง 2.5 นิ้วเรามาเช็คดูว่าเวลาเราอุจจาระออกมาก้อนเท่า 2.5 นิ้วได้ไหมคะมันใหญ่ขนาดนั้นไหมคะไม่ค่อยใหญ่นะคะบางครั้งลำไส้ใหญ่ขนาดนี้แต่ถ่ายออกมาเส้นนิดเดียวเกิดอะไรขึ้นคะแสดงว่าทางเดินมันแคบแล้วไงมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างบีบอยู่ทำให้อุจจาระของเราออกมาเส้นเล็กๆหรือออกมาเป็นก้อนเล็กๆแต่เด็กนี่นะคะเขาไม่ค่อยมีตะกันเด็กอุจจาระก้อนใหญ่นี่เราจะดูว่าสุขภาพเราดีไม่ดีก็ต้องไปดูที่อุจจาระเรานั่นแหละค่ะว่ามีอะไรปนเปื้อนไหมอุจจาระเล็กไหมเป็นก้อนเล็กๆไหมเป็นผลัดดึกเป็นขี้แพะไหมมีเลือดปนไหมให้เช็คดูถ้าเผื่อมีเลือดปนสดๆแสดงว่ามีปัญหาตรงส่วนปลายแต่ถ้าเผื่อเป็นเลือดดำๆแสดงว่าเป็นส่วนของต้นเขากว่าจะเดินทางมาก็แข็งแห้งแล้วที่ลำไส้ใหญ่นะคะไม่ได้มีหน้าที่ปั้นอุจจาระอย่างเดียวนะคะลำไส้ใหญ่มีหน้าที่คือมีการหมักอาหารของเราที่เราทานเข้าไปเมื่อมีการย่อยแล้วก็จะมาหมักที่ลำไส้ใหญ่โดยอาศัยจุลินทรีย์อยู่2ตัวคือแลคโตบาซิลัสกับบิฟิโดแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียดีแต่ขณะเดียวกันในลำไส้จะมีแบคทีเรียเลวอยู่พวกอีโคไลหรืออีโคไลที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะเมื่อมีการหมักแล้วก็จะเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วก็ร่างกายก็จะดูดซึมเอาสิ่งใหม่นี้แหละค่ะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเอาไปใช้ในร่างกายของเราคราวนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าลำไส้ใหญ่ของเรามีตะกันเยอะๆล่ะขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยตะกันน่ะถ้าเท่าแขนเนี่ยนะคะแล้วตะกันอยู่เยอะมากออกมานะคะแล้วอุจจาระออกมาเท่านิ้วก้อยนี่แสดงว่าลำไส้ใหญ่ของเรามีสิ่งที่ปกปิดป้องกันการดูดซึมแล้วการดูดซึมก็ไม่ดีคนที่การดูดซึมไม่ดีทานอาหารเสริมไม่มีประโยชน์เพราะไม่ถูกดูดซึมนะคะคนที่ไม่ค่อยถ่ายก็จะมีปัญหาคือสิวขึ้นผิวไม่สวยตัวร้อนนะคะธาตุผิดปกติธาตุพิการต่างๆนะคะโรคภัยไข้เจ็บจะมาแล้วก็ร้อนในพวกนี้นะคะก็คือปัญหาจากลำไส้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคราวนี้เราก็มาดูกันว่ามันเป็นแบบนี้แล้วลำไส้ของเรายาว 1.5 เมตรจะเก็บอาหารได้แค่4มื้อเท่านั้นถ้า4มื้อแล้วคุณยังไม่ถ่ายอุจจาระมันเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะนั่นหมายถึงอะไรคะจะที่เก็บเนี่ยไม่พอแล้วก็จะไปรั่วไปที่ลำไส้เล็กแล้วอันตรายแล้วนะคะเท่ากับลำไส้เรากำลังดูดซึมของเสียแล้วค่ะหมักอยู่นานๆของดีไม่มีมีแต่ของหมักของเสียเริ่มเน่าบูดก็จะดูดซึมของพวกนี้เอาไปใช้ในร่างกายเราผิวเราก็ไม่จะไม่สวยร่างกายเราก็จะไม่แข็งแรงนะคะดังนั้นแล้วอวัยวะที่สำคัญในร่างกายของเราในเรื่องของระบบทางเดินอาหารและในเรื่องของการย่อยอาหารจึงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและก็การใช้ชีวิตของเราและการเจริญเติบโตนะคะทีนี้ปัญหาที่เกิดจากลำไส้ที่หนักสุดเลยที่เรารู้จักกันก็คือมะเร็งลำไส้มะเร็งนะคะไม่มีอาการบอกถูกไหมคะเดี๋ยวจะพูดเสมอว่ามะเร็งไม่มีอาการเตือนเราถ้าเรามีอาการปวดท้องเราก็ไม่รู้ว่าปวดจากอะไรเพราะพอเราเกิดมาเราก็ปวดท้องกับทุกคนนะคะเราไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าอาการของเราอันนี้มันเข้าสู่ในเรื่องของมะเร็งหรือยังแล้วเราก็จะปล่อยวางเพราะมันเป็นเรื่องปกติเล็กๆน้อยๆคนเป็นมะเร็งลำไส้อาการปวดท้องก็เหมือนคนปวดท้องทั่วๆไปธรรมดานะคะเรามาดูนะว่าสาเหตุของการเกิดมะเร็งลำไส้เนี่ยมันไม่มีสาเหตุแน่นอนแต่เพราะว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่เยื่อบุของลำไส้นะคะเช่นอะไรบ้างคะสาเหตุมันมีเยอะแยะหนึ่งเลยคือมีติ่งเนื้อในลำไส้ที่เราเรียกกันว่าเนื้องอกโพลีนะคะเป็นเนื้อก้อนเล็กๆแล้วเมื่อมีอุจจาระผ่านไปเรื่อยๆมีการเดินทางของอาหารนะคะก็จะมีการกระทบกระเทือนทำให้เนื้องอกก้อนนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วเนื้องอกโพลีเนี่ยไม่ใช่มะเร็งแต่ถ้าต่อไปมันมีการพัฒนาและกลายพันธุ์ก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ได้คนที่มีประวัติเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งส่วนอื่นๆมะเร็งมดลูกมะเร็งปอดมีโอกาสที่จะลามไปได้คราวนี้เรามาดูกันค่ะว่ามะเร็งลำไส้ระยะ0ไม่รู้ระยะ1มันเริ่มกินเข้าไปที่ผนังลำไส้แล้วอาการไม่ชัดเจนนะคะระยะที่2ทะลุแล้วค่ะผนังลำไส้เริ่มทะลุแล้วระยะสุดท้ายเข้าสู่กระแสเลือดเซปติกซีเมียติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตแล้วคนเป็นมะเร็งลำไส้ไม่นานนะคะแป๊บเดียวเสียชีวิตเร็วมากๆเลยแล้วคนที่เป็นจะไม่รู้ระยะของตัวเองไงเพราะอย่างที่บอกอาการมันไม่ได้ผิดปกติไปจากคนปวดท้องทั่วไปนะคะเพราะเมื่อรู้อีกทีนึงก็คือไม่ทันแล้วต่อมาค่ะการอักเสบเรื้อรังของลำไส้ใหญ่โดยไม่ทราบสาเหตุก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งได้ถ้าเราปล่อยวางเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีอาการปวดท้องบิดท้องอย่าปล่อยวางนะคะตรวจสอบให้ดีเผื่อว่าเราอาจจะมี
ประเด็นหรือปัจจัยที่อนาคตมันจะพัฒนาเป็นมะเร็งลำไส้ได้เรียนมีเพื่อนอยู่ท่านหนึ่งค่ะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สุภาพสตรีท่านหนึ่งเขามีอาการปวดท้องท้องผูกเล็กน้อยก็ไม่ปล่อยวางปรากฏว่าไปตรวจไปเจอระยะที่หนึ่งซึ่งปกติแล้วระยะที่หนึ่งดูยากนะเพราะเราไม่รู้กันไงแต่เขาไปเจอระยะที่หนึ่งเขารักษาทันอันนี้ก็รอดนะคะเจอโดยบังเอิญแต่เนื่องจากมีอาการแค่ท้องผูกแต่เขาไม่ปล่อยวางไงคะต่อมาค่ะอาหารประเภทเนื้อที่มีสีแดงแล้วก็อาหารที่มีไขมันสูงมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้มากนะคะแล้วก็คนที่ท้องผูกเป็นประจำทานอาหารที่มีกากใยน้อยๆคนที่ไม่ค่อยชอบทานผักไม่ค่อยชอบทานผลไม้ก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้เราจะสังเกตได้ง่ายๆว่าคนที่เป็นมะเร็งลำไส้มักจะเกิดจากคนที่ไม่ค่อยทานอาหารที่มีไฟเบอร์มีกากใยคนที่ชอบทานเนื้อสัตว์จะมีความเสี่ยงมากนะคะคราวนี้เรามาดูค่ะว่าดีท็อกซ์มีประโยชน์และผลดีอย่างไรการดีท็อกซ์ช่วยทำความสะอาดลำไส้นะคะที่เราคุยกันมาสักครู่แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะมีสิ่งอุดตันมีตะกันนะคะโดยเฉพาะพวกไขมันต่างๆหรือเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากตกค้างเหล่านี้เพราะลำไส้เราไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ใช่ไหลลงมาอย่างนี้แต่ลำไส้เราขดไปขดมาถูกไหมคะการตกค้างของอาหารหนักๆหรืออาหารที่มีมวลหนาๆมันมีโอกาสที่จะอยู่ได้เพราะนั้นแล้วนี่นะคะเมื่อมันตกค้างนานๆจะมีแบคทีเรียเกิดขึ้นในลำไส้ของเรานะคะแบคทีเรียที่เป็นพิษต่อร่างกายจะถูกชำระล้างออกไปลำไส้ของเราสะอาดเราก็จะไม่มีการสะสมสารพิษเราก็ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้ต่อมาค่ะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อลำไส้เมื่อลำไส้ของเราถูกทำความสะอาดดีทำการดีท็อกซ์หมดแล้วลำไส้ก็จะอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะขยับแต่ถ้ามีตะกันอยู่ลำไส้จะแข็งขยับยากนะคะพร้อมที่จะขยับกล้ามเนื้อนะคะก็ทำให้ลำไส้ของเราทำงานได้ดีแตกต่างจากการที่เราไปทานยาถ่ายหรือชาถ่ายหรือยาเม็ดต่างๆที่ช่วยในการระบายกระสายต่างๆนะคะเพราะยาบางครั้งเนี่ยนะคะช่วยได้แค่ชั่วคราวช่วยขับแต่ไม่ได้ช่วยให้กล้ามเนื้อกลับมาทำงานแต่กล้ามเนื้อของเราจะกลับมาทำงานได้จะต้องผ่านการดีท็อกซ์ที่ถูกต้องแล้วก็รับประทานอาหารหลังจากนั้นต่อเนื่องที่มีเส้นใยไฟเบอร์ที่ถูกต้องเพื่อเป็นการบริหารให้กล้ามเนื้อกลับมาทำงานเราสังเกตว่าคนที่ทานชาถ่ายเป็นประจำจะต้องเพิ่มโดสขึ้นไปเรื่อยๆจากแช่ไว้10นาทีต้องเป็น15นาทีจาก1ซองเป็น2ซองทานยาเม็ดกระสายเส้นต่างๆนะคะจาก1เม็ดเป็น2 2เป็น4เป็น6เป็น10คราวนี้ติดแล้วแล้วเวลาระบายออกมาไม่ได้ระบายแบบธรรมชาติมันจะดูดน้ำในร่างกายออกมานะคะแล้วทำให้เราเกิดการปวดมวลท้องด้วยดังนั้นแล้วการรักษาลำไส้ที่ดีที่สุดคือดีท็อกซ์ให้ถูกวิธีนะคะการดีท็อกซ์คือจากบนลงล่างดีที่สุดปลอดภัยที่สุดปลอดภัยกว่าล่างขึ้นข้างบนนะคะนี่เรามาดูว่าในลำไส้นะคะถ้าเรามีตะกันหรือมีของตกค้างเยอะลำไส้จะมีขนาดผิดปกติผิดปกติยังไงคะนี่คือลำไส้ปกติค่ะรูปร่างเป็นแบบนี้ขนาดจะใกล้เคียงกันในลำไส้เล็กนะคะแต่มันจะขดไปขดมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีของตกค้างนานๆเข้าหมักหมมเข้าส่วนที่มันจะมีมากที่สุดคือส่วนโค้งลงก็คือมันจะเป็นลักษณะที่เราเรียกกันว่าตกท้องช้างอ่ะมันจะบวมและใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็จะมีอาการมีแก๊สมีลมในลำไส้เยอะมากๆนะคะแล้วก็จะปวดมวลแล้วบางคนมาเล่าให้ดิฉันฟังว่าบางครั้งกดไปเจอก้อนอุจจาระแข็งๆยังเจอด้วยเพราะมันติดอยู่นานแข็งนะคะมีการไล่เอาลงได้ด้วยนะคะก็มีแบบนี้ด้วยถ้าเผื่อว่าเราดีท็อกซ์ไส้ดีลำไส้ของเราที่มีรูปร่างผิดปกติก็จะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้อย่าปล่อยค้างให้มันยืดย้วยนานนะคะลำไส้เราผิดรูปผิดร่างไม่ได้สร้างผลดีให้กับเราเลยแล้วก็กระตุ้นจุดตอบสนองในระบบอวัยวะในร่างกายของเราเราดูค่ะว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะลำไส้เล็กจะมีปุ่มซึมปุ่มซึมก็จะมีเส้นเลือดมานะคะแล้วก็เมื่ออาหารเข้าไปอยู่ในส่วนของลำไส้เล็กจะมีการย่อยแล้วก็ดูดซึมอาหารและน้ำส่งไปที่ไหนคะส่งไปที่ตับลำไส้ใหญ่ก็มีเส้นเลือดส่งไปที่ตับตับทำหน้าที่อะไรคะกำจัดสารพิษก่อนถ้าเรามีสารพิษในร่างกายเยอะเราทานอาหารที่มีสารพิษเยอะหรือเรามีการหมักหมมของลำไส้เยอะตับคุณทำงานหนักนะคะต้องขับพิษเยอะมากตับอ่อนแออีกแล้วนะคะจะถูกส่งไปที่ตับและส่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเราเป็นอาหารให้กับร่างกายเราเพราะฉะนั้นเรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะตามกระบวนการก็คือย่อยใช่ไหมคะดูดซึมเอาไปหมักแล้วก็ดูดซึมไปสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นกระบวนการก่อนจะดูดซึมไปสู่ร่างกายคือการย่อยและการหมักต้องดีสมบูรณ์สะอาดร่างกายเราถึงจะได้สารอาหารดีๆไปทีนี้เรามาดูค่ะว่าคนที่มีสุขภาพดีอย่างที่บอกเช็คอุจจาระได้รายการ Discovery Channel เวลาที่เขาจะดูว่าสัตว์ต่างๆมีสุขภาพดีไหมเป็นสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อเขาเช็คที่อุจจาระตัวเราเองก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องตรวจสอบอุจจาระของเราทุกวันนะคะ
ต่ก่อนจะตรวจง่ายเพราะเรานั่งยองเดี๋ยวนี้เป็นไงคะนั่งโถเราก็ก้มดูนิดนึงหรือลุกขึ้นยืนดูหน่อยก่อนจะกดทิ้งไปเช็คร่างกายของเราสักนิดนึงว่าเรามีร่างกายที่ดีไหมสุขภาพที่ดีไหมสุขภาพที่ดีต้องมีหน้าตาของอุจจาระแบบนี้ค่ะหนึ่งถ่ายง่ายสะดวกไม่เบ่งนานไม่แข็งเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเรานั่งนานเบ่งนานโรคที่ตามมาคืออะไรคะรีสีดวงนะคะลอยน้ำด้วยปกติอุจจาระเราลอยหรือจมคะเท่าที่ฟังเสียงดูมันน่าจะจมมาดังตุ้มหรือเปล่าถ้าร่างกายดีอุจจาระจะลอยน้ำฟูฟูเหมือนข้าวเม่าอะค่ะนะคะกลิ่นต้องไม่เหม็นบางคนบอกคุณสุจิราอุจจาระเหม็นทุกคนถ้าร่างกายเราดีอุจจาระไม่เหม็นนะคะถ้าคุณทานเนื้อสัตว์เยอะๆเหม็นค่ะทานของเน่าของบูดมันอยู่ในลำไส้นานๆคนที่ไม่ค่อยถ่ายเวลาถ่ายออกมาเหม็นมากไหมคะมากแต่คนที่ท้องไม่ผูกอุจจาระไม่เหม็นเด็กอุจจาระไม่เหม็นนะคะใช่ไหมคะแล้วเด็กอุจจาระก้อนใหญ่แล้วก็อย่างนี้ด้วยถ่ายง่ายสะดวกลอยน้ำกลิ่นไม่เหม็นเส้นกลมนิ่มยาวเห็นภาพเลยนะคะเส้นต้องกลมนิ่มและยาวไอ้นิ่มเนี่ยไม่รู้แล้วแต่จะเช็คดูจากสายตาหรือสัมผัสนะคะแต่ต้องยาวถ้าออกมาเป็นลูกกระสุนเล็กๆๆๆออกมาไม่ดีแหละเพราะมันไม่ยาวที่เขาเรียกกันว่าเป็นขี้แพะหรือพาราดึกนะคะหรือถ้าบอกว่ามันมาเป็นน้ำก็ไม่ดีไงมันต้องเป็นเส้นกลมนิ่มยาวแล้วก็สีเหลืองทองต้องสีนี้ด้วยถ้าเป็นสีมาดำๆช้ำเลือดช้ำหนองมีเลือดปนมีปัญหาเพราะฉะนั้นจำง่ายๆถ้าเรามีสุขภาพดีต้องอุจจาระสีเหลืองทองผ่องอัมไพลอยฟูฟ่องเป็นยองใหญ่ท่องไว้เลยนะคะถึงเราจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าถ้ามีสารพิษตกค้างในร่างกายเราให้เราลองเช็คอาการคนที่มีสารพิษในร่างกายจะมีอาการดังกล่าวแล้วลองเช็คดูนะคะว่าคุณมีกี่อาการในนี้หนึ่งเลยปวดศีรษะบ่อยหงุดหงิดปวดเมื่อยหลังบ่าไหล่คอเป็นไหมคะเอาแล้วโดนแล้วหนึ่งข้อมาเลยมีสารพิษในร่างกายอันที่สองเลยคือมีแผลร้อนในปากแผลร้อนในปากเป็นประจำอันนี้ไม่รวมแปรงสีฟันกระทุ้งนะคะแผลร้อนในเดี๋ยวก็ร้อนในเดี๋ยวก็เจ็บคอเป็นเม็ดในคอนะคะระบบเผาผลาญทำงานได้น้อยทำให้เป็นคนอ้วนง่ายกินนิดกินหน่อยก็อ้วนแล้วอ่อนเพลียง่วงนอนสมาธิไม่ดีความจำเสื่อมมีกี่ข้อแล้วคะ เก็บหมดค่ะต่อมาประสาทตึงเครียดร่างกายไม่แข็งแรงหน้าตาหมองคล้ำผิวไม่สวยเห็นไหมคะถ้าลำไส้ไม่ดีผิวไม่สวยท้องผูกเรื้อรังถ่ายยากหรือถ่ายเหลวเป็นประจำนั่นหมายถึงธาตุไม่ดีแล้วแล้วก็เบื่ออาหารท้องอืดท้องเฟ้อเรอและผายลมบ่อยมีแก๊สในลำไส้นะคะปวดศีรษะขึ้นเหียนอาเจียนเวียนศีรษะแล้วก็มีไข้ลุมๆไข้ต่ำๆตลอดเวลาตัวลุมๆเหนื่อยง่ายปากเหม็นปากเปื่อยมีกลิ่นตัวแรงสรุปแล้วที่พูดมาไม่มีทีสักอย่างเลยผายลมก็บ่อยแถมยังจะมีอาการมีกลิ่นปากปากเหม็นกลิ่นตัวแรงอีกต่างหากนี่สารพิษเยอะมากมีเป็นโรคผิวหนังมีผื่นขึ้นตามตัวเป็นแผลและเป็นฝีบ่อยเป็นบ้างมีค่าฝีน้ำเหลืองไม่ดีแล้วอย่าลืมนะคะปุ่มซึมมีผลต่อน้ำเหลืองด้วยนะคะแล้วก็มีอาการหอบหืดภูมิแพ้เป็นลมพิษง่ายสุดต่อมาก็คือปวดกระดูกจนเป็นรูมาตอยข้อปวดสุดท้ายเลยก็คือเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งตับริดสีดวงทวารอันนี้คือปัญหาที่สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากลำไส้ไม่ดีระบบขับถ่ายไม่ดีระบบย่อยอาหารของเราไม่ดีก็จะมีผลต่อเนื่องต่อสุขภาพของเราเรามาดูกันค่ะว่าผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์หรือที่เราใช้ชื่อกันว่ากาสโตแลกของดีเน็ตเวิร์กเรานะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะที่จะช่วยเราเป็นธรรมชาติทั้งหมดก็คือเรามีดีเกลือไว้สำหรับล้างเมือกมันในลำไส้พวกเมือกมันนี่นะคะเมื่อเรารับประทานไปแล้วเนี่ยถ้าเรามีเมือกมันเยอะเราจะสังเกตได้ว่าเวลาถ่ายออกมามันจะออกเป็นยวงออกมาเลยนะสำหรับบางคนที่มีเมือกมันเยอะที่ขัดขวางการดูดซึมของลำไส้สมอดีงูนะคะกลุ่มของสมอเนี่ยถ่ายพิษไข้แล้วก็เสมหะและก็โลหิตมะขามป้อมค่ะเราทราบกันดีมีวิตามินซีสูงนะคะขับเสมหะระบายท้องแก้โรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเสริมเข้าไปด้วยสมอพิเภกนะคะสมอพิเภกและสมอไทยกลุ่มนี้นะคะแก้ธาตุกำเริบริดสีดวงทวารช่วยในเรื่องของการถ่ายอุจจาระและรู้ปิดรู้เปิดคำว่ารู้ปิดรู้เปิดคือไม่ได้ระบายท้องทั้งวันจบแล้วเจอเลยหมดกันเลยนะคะไม่กระปิดกระปอยไม่มวนท้องแล้วก็แก้ลมป่วงต่อมาค่ะเถาวัลย์เปรียงนี่คือหน้าตาของเถาวัลย์เปรียงแก้กระสายแก้ดิสิดวงทำให้เราไม่มีอาการปวดเมื่อยด้วยนะคะใบส้มปล่อยนะคะถ่ายเสมหะถ่ายฤดูขาวล้างเมือกมันในลำไส้ช่วยกันกับ
ดีเกลือนะคะใบมะขามแขกเราก็ทราบกันดีกลุ่มของมะขามแขกก็คือช่วยในเรื่องของการระบายท้องแก้พิษอุจจาระเป็นมูกถ่ายน้ำเหลืองให้เราด้วยผิวก็จะสวยนะคะไม่เป็นฝีง่ายใบมะกาถ่ายพิษตาลซางรากตองแตกนะคะหน้าตานี้คือรากตองแตกแต่ชื่อโหดร้ายนะนะคะตัวนี้ก็คือช่วยถ่ายลมถ่ายเสมหะแก้บวมน้ำคนที่ชอบทานยาถ่ายทั้งหลายระวังเรื่องของอาการบวมน้ำนะคะพยายามเลี่ยงๆนะคะเพราะว่าหนึ่งแล้วลำไส้ของเราจะเสียนิสัยอย่างหนึ่งไม่ทำงานเองกับสองคือจะมีอาการบวมน้ำนะคะลูกขี้กาขาวนะคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะช่วยถ่ายพิษตาลซางแล้วก็แก้ปอดตับพิการกดน้ำเต้านะคะระบายท้องแล้วก็ทุรู้ถ่ายรู้ปิดยาดำยาดำนี้ได้มาจากยางของว่านหางจระเข้ที่เขาเอามาเคี่ยวเป็นยาดำนะคะก็คือช่วยระบายท้องแต่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ทำให้ลำไส้ของเราไม่เสียนิสัยก็คือลำไส้เสียนิสัยในกรณีอย่างนี้คือถ้าไม่ได้ยาจะไม่ถ่ายแต่ถ้าเราทานกลุ่มนี้ไปไม่มียาก็จะกลับมาถ่ายได้เป็นปกติฝึกนิสัยลำไส้ใหม่นะคะขมิ้นชันก็คือขับลมรักษาแผลในกระเพาะอาหารช่วยด้วยอีกทีนึงนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ก๊าซตัวแรกที่เราใส่กลุ่มของยาไทยเข้าไปจดทะเบียนเป็นยาระบายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเมื่อรับประทานไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยขับพิษในร่างกายของเรานะคะทานแล้วจะทำให้ผิวสวยใสทั่วเรือนร่างผิวหน้าสดใสไร้ริ้วรอยหุ่นดีรูปร่างดีนะคะแล้วก็ทำให้เราเป็นคนอารมณ์ดีร่างกายปลอดสารพิษท้องผูกอารมณ์เสียไหมคะอารมณ์หงุดหงิดมากๆเลยตัวร้อนด้วยนะคะหงุดหงิดมากต่อมานะคะเราก็มาดูว่าเมื่อเป็นแบบนี้วิธีรับประทานก๊าซตัวแรกก็คือ5แคปซูลก่อนนอนตอนท้องว่างบางท่านรับประทานแล้วไม่เห็นผลก็คือหลังจากทานแล้วก็ทานข้าวหรือหลังทานอาหารทันทีมันจะทำให้การทำงานดรอปลงไปน้อยลงเพราะฉะนั้นต้องรอให้ท้องว่างแล้วรับประทานใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับธาตุของแต่ละท่านด้วย5แคปซูลเลยนะคะทานรวดเดียวไปเลยแล้วก็ประมาณสัก4-5ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีอาการแล้วบางท่านจะเร็วนิดนึงอย่างดิฉันจะเร็วก็คือพอทานเข้าไปปุ๊บมันจะจิ๊ดๆๆตามร่างกายหมดเลยตามเลือดตามร่างกายเนี่ยมันจะจิ๊ดๆๆไปหมดเลยแล้วก็เวลาถ่ายมันจะไม่ปวดมวนเหมือนเราทานยาถ่ายหรือตัวช่วยนะคะก็จะเข้าห้องน้ำปกติแต่รอบแรกมันจะเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยนะคะหน้าตาก็จะดูเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็กลิ่นนี่ก็คืออมตะมากเลยเพราะว่ากวาดออกมารอบแรกหมดเลยค่ะของเน่าของเสียนะคะแล้วเมื่อถ่ายรอบที่1แล้วรับประทานน้ำเปล่าเข้าไปช่วยล้างอีกทีนึงรอบ2ก็จะเป็นน้ำจะเป็นการล้างแล้วนะคะแล้วต่อมาทานน้ำไปเรื่อยๆค่ะเพื่อเป็นการช่วยอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วยตัวแก๊สตัวเหล็กอีกอย่างหนึ่งแล้วก็รอบที่3รอบที่4ก็จะเป็นน้ำจนใสสะอาดเลยขึ้นอยู่กับแต่ละท่านบางท่านก็อาจจะ1ครั้ง2ครั้งถ้าอ่อนหน่อยคอนดิชั่น5ครั้งแล้วก็จบแล้วจบเลยนะไปทำงานได้เลยหมดเลยเรารับประทานก็คือ2สัปดาห์ต่อ1ครั้งในการดีท็อกซ์เดือนหนึ่ง2ครั้งขึ้นอยู่กับว่าเรารับประทานกลุ่มของสารพิษที่มีความเสี่ยงเยอะหรือไม่นะคะถ้าเผื่อว่าไม่ค่อยได้ทานเนื้อสัตว์หรือมังสวิรัติหรือเจก็เดือนละครั้งก็ได้เพราะเราไม่แน่ใจว่าอาหารที่เราทานข้างนอกนั้นมีกลุ่มของสารพิษอยู่หรือเปล่ามีแอลฟาท็อกซินไหมมีกูปีทูไหมมีสารอื่นๆที่เขาแต่งเติมมาในอาหารหรือไม่เราก็เอาออกสักหน่อยเพราะเมื่อเข้าไปแล้วมันออกยากไงมันก็ไปตกค้างไปเก็บเราก็ช่วยอีกทางหนึ่งนะคะเพราะในการดีท็อกซ์แบบบนลงล่างอันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายเราแต่ถ้าล่างขึ้นข้างบนโดยการสวนบางครั้งเนี่ยอุณหภูมิของตัวสวนซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นกาแฟถูกไหมคะก็จะต้องมีการวัดอุณหภูมิให้ดีนะคะถ้าร้อนเกินไปลำไส้คุณจะบวมๆแล้วก็ท้องอืดถ้าเย็นเกินไปก็อาจจะไม่ได้เห็นผลเท่าไหร่แล้วถ้าเราก็ต้องดูอีกด้วยว่าเราเป็นคนรูปร่างแบบไหนถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็จะเลยไปที่ลำไส้เล็กง่ายด้วยหรือบางครั้งเนี่ยมันไม่เข้าเพราะอะไรคะอุจจาระมันตันติดพอเข้าไปแล้วมันก็อาจจะพุ่งออกมามันก็เลยไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะการดีท็อกซ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อเป็นการดีท็อกซ์จากข้างบนลงล่างอย่างน้อยเราสบายใจเราปลอดภัยไม่ต้องมาระมัดระวังเรื่องของความสะอาดของอุปกรณ์ถูกไหมคะนะคะแล้วเมื่อร่างกายของเรามีการขับถ่ายที่ดีหลุดโล่งออกไปแล้วเช้าขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่าร่างกายเราสะอาดมากเลยเราก๊อปปี้กระเป๋ามากเลยแล้วหลังจากนั้นเราจะรับประทานอะไรสักอย่างนึงเราจะรู้สึกว่าต่อไปนี้จะต้องเอาของดีเข้าไปแล้วเพราะหลังจากที่เรารับประทานก๊าซตัวแรกแล้วเนี่ยลำไส้เราสะอาดอวัยวะของเราพร้อมจะดูดซึมสิ่งแรกที่ควรจะใส่เข้าไปเลยคือโคลลาเจนใส่เข้าไปก่อนเลยเอาให้ดูดซึมแบบ 100% ให้ร่างกายสดชื่นเลยแล้วค่อยรับประทานอาหารใช้ชีวิตปกติทำแบบนี้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอุจจาระเป็นปัญหาระดับชาตินะคะเรื่องท้องผูกเป็นปัญหาระดับชาติถ้าเราท้องผูกเราไม่มีความสุขแต่ถ้าเราถ่ายท้องทุกวันระบายร่างกายเราไม่มีสารพิษเราจะกลายเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็สมองเราจะทำงานได้ดีแล้วเราพร้อมที่จะทำงานคราวนี้เรามาดูอีกว่า2สัปดาห์เรา
ดีท็อกซ์ครั้งหนึ่งแล้วรายวันล่ะสำหรับกรณีคนที่ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะหรือคนที่ท้องผูกมากๆต้องการจะปรับเปลี่ยนอุปนิสัยของลำไส้เราอยากระบายทุกวันเราก็มีตัวช่วยแบบรายวันก็คือผลิตภัณฑ์ดีเบอรี่นะคะซึ่งทำจากผักและผลไม้ช่วยเราในรายวันได้แต่นอกจากจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วยังมีสิ่งดีๆให้กับร่างกายของเราอีกเยอะแยะมากมายซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มเสริมอาหารชนิดผงเพื่อสุขภาพสิ่งแรกที่เราใส่ลงไปตัวแรกเลยคือไซเลียมฮะไซเลียมฮะเป็นไฟเบอร์นะคะอย่างที่เรากล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าคนที่รับประทานไฟเบอร์จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้น้อยเพราะไฟเบอร์ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนของอาหารที่ผ่านลำไส้ของเราไปนะคะแล้วก็ไม่ตกค้างตัวนี้เป็นไฟเบอร์ที่สามารถพองตัวได้ถึง25เท่าของน้ำหนักตัวของเขาเองแล้วก็ทำให้อิ่มไฟเบอร์จะมี2อย่างคือละลายน้ำและไม่ละลายน้ำละลายน้ำช่วยให้อิ่มนะคะเราก็รับประทานอาหารได้น้อยลงช่วยในเรื่องของลดความอ้วนได้นะคะแล้วก็ประเภทไม่ละลายน้ำก็ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนตัวนะของอาหารและลำไส้ป้องกันมะเร็งลำไส้ได้นะคะไซเลียมฮัทช่วยอะไรบ้างช่วยลดการดูดซึมของไขมันเมื่ออาหารที่เราทานลงไปเราทานตัวนี้ลงไปก่อนแล้วก็ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงเพื่อลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนหรือป้องกันสารพิษในร่างกายเราก็คือทานไปก่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วทานอาหารเมื่ออาหารที่เราทานเข้าไปมีสารพิษหรือมีไขมันตัวนี้จะดูดไขมันเอาไว้ไม่ให้ร่างกายเอาไปเก็บไม่ให้เอาไปใช้แต่เก็บไว้กับตัวไฟเบอร์นะคะแล้วก็ช่วยย่อยอาหารนะครับมันเป็นตัวช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยให้กระเพาะของเรามีการย่อยอาหารได้ดีแล้วก็ลำไส้ของเราด้วยขับสารพิษในลำไส้ลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดเพราะว่าป้องกันการดูดซึมของพวกไขมันน้ำตาลเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกไพรโอริตี้หรือกระบวนการการดูดซึมนะคะและการเปลี่ยนแปลงก็คือเมื่อเราทานอาหารที่เป็นกลุ่มของแป้งจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันถูกไหมคะสิ่งแรกที่จะส่งไปก็คือไปที่สมองไปที่กล้ามเนื้อแล้วเก็บไปเป็นพลังงานสะสมที่ตับแต่ถ้าหากว่ามีตัวช่วยเก็บเอาไว้ตัวดูดซึมเอาไว้แบบนี้แล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะไม่ถูกเก็บไปที่กล้ามเนื้อเยอะไม่ถูกเอาไปเก็บตามร่างกายไขมันก็ถูกเอาไปใช้น้อยก็คือถ่ายออกมาหมดนะคะลดความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งเต้านมและลำไส้ได้ด้วยนะคะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจควบคุมความดันบรรเทาโรคเบาหวานและลิ้นสีดวงทวารนะคะเพราะลิ้นสีดวงทวารเนี่ยถ้ายิ่งเบ่งก็ยิ่งเป็นนั่งนานก็ยิ่งทรมานเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลิ้นสีดวงทวารก็จะต้องช่วยบรรเทาโดยการให้มีการขับถ่ายที่สบายนะคะแล้วก็ป้องกันโรคท้องร่วงป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบรรเทาแผลอักเสบต่างๆและการระคายเคืองของผิวหนังด้วยตัวที่2ที่เราใส่ไปก็คือฟุกโตโอลิโกซัคคารายนะคะกลุ่มนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นน้ำตาลเชิงซ้อนนะคะที่อยู่ในรูปแบบบริสุทธิ์และเข้มข้นช่วยอะไรได้บ้างฟุกโตโอลิโกซัคคารายช่วยเพิ่มจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสและบีฟิโดแบคทีเรียดิฉันเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าในลำไส้ใหญ่ของเรามีแบคทีเรียดี2ตัวนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่แบคทีเรียดีเยอะการหมักก็จะดีแต่ถ้าแบคทีเรียเลวหรือตัวอีโคไลเยอะเกินเราจะมีอาการท้องเสียจะมีของเสียเยอะกว่าดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มแลคโตบาซิลัสเป็นพรีไบโอติกเป็นอาหารให้แลคโตบาซิลัสร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างแลคโตขึ้นมาได้นะคะต้องรับประทานจากข้างนอกเข้าไปกับ2ให้อาหารแลคโตบาซิลัสให้เติบโตในลำไส้ของเรานะคะที่เรามีการรณรงค์ให้ทานนมเปรี้ยวทานโยเกิร์ตต่างๆเหล่านั้นจะมีแลคโตบาซิลัสอยู่เยอะเพื่อไปเสริมให้ลำไส้ของเราได้แบคทีเรียที่ดีช่วยในการหมักนะคะแล้วก็เป็นเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้ก็จะช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนอาหารในลำไส้และป้องกันมะเร็งได้นะคะช่วยลดอาการท้องผูกลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้นะคะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันต้านทานเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารของเราเมื่อมีแลคโตเยอะบีฟิโดจะแพ้โทษทีค่ะเมื่อมีแลคโตบีฟิโดเยอะอีโคไลจะแพ้มันต้องมีการสู้กันในลำไส้นะคะแบคทีเรียเหล่านี้จะมีความแข็งแรงนะจะสามารถอยู่ในลำไส้ของเราที่มีน้ำย่อยนะคะได้ดีในอุณหภูมิที่อยู่ในร่างกายของเรามีความแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ยังตัวฟุกโตอลิโกซัคคารายยังได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่นนี่คือเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีมาตรฐานที่สูงมากนะคะต่อมาคือแคปเบดพาวเดอร์กลุ่มนี้นะคะเราก็รู้จักกันดีในชื่อของกะหล่ำปีสีแดงปกติเราควรจะทานอาหารนะคะทานผักให้ได้วันละ5 สีแต่ทุกวันนี้เราทานได้ถึง5 สีไหมคะไม่ถึงส่วนใหญ่เราจะทานได้กี่สีคะส
ีเดียวสีเขียวสีอื่นหายากสีเขียวสีม่วงสีเหลืองสีแดงเหล่านี้นะคะควรจะทานให้ได้วันละ5สีตอนนี้เรามีสีแดงมาให้ละแคบเบจพาวเดอร์นะคะสารสกัดจากกะหล่ำปีแดงมีสารแอนโทไซยานินตัวนี้เนี่ยก็คือสารสีเข้มที่อยู่ในผักและผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราแล้วก็สามารถที่จะเยอะถึงขนาดเอามาทำเป็นสีสำหรับผลิตอาหารได้ด้วยเป็นสีธรรมชาตินะคะกะหล่ำปีแดงเนี่ยนะคะมันมีสีแดงจะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กธาตุเหล็กจะช่วยอะไรคะสร้างฮีโมโกลบินเม็ดเลือดแดงให้กับร่างกายของเรานะคะเป็นตัวนำพาเอาออกซิเจนนะคะนำไปใช้นะคะกับเม็ดเลือดแดงเพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ของเราร่างกายของเราได้อาหารจากเม็ดเลือดแดงนะคะเราเมื่อมีเม็ดเลือดแดงสร้างเข้ามาเยอะนะคะเราก็จะได้รับอาหารเยอะแล้วก็มีใยอาหารสูงก็คือเป็นไฟเบอร์เมื่อเราทานกลุ่มของไฟเบอร์ไปเยอะเนี่ยนะคะมันก็ยิ่งลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้มากๆเลยแล้วทุกวันนี้เราทานอาหารกันข้างนอกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีไฟเบอร์ถูกไหมคะโดยเฉพาะจังฟู้ดพวกอาหารตามห้างสรรพสินค้าไก่ต่างๆเนี่ยค่ะเราหาพวกกับแก้มพวกผักยากนะคะแล้วก็มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายมีโซเดียมมีวิตามินซีที่ร่างกายต้องการแล้วก็ต้องการอย่างไม่มีโอเวอร์โดสต้องการเยอะนะคะซัลเฟอร์ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้อยู่ในนี้นะคะแล้วก็สารต้านการก่อมะเร็งนะคะแล้วก็ลดโอกาสในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ดีด้วยต่อมาสารสกัดจากส้มแขกค่ะส้มแขกเราทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นตัวช่วยระบายแต่คราวนี้มันมีนอกเหนือจากนี้อีกค่ะว่าผลส้มแขกเนี่ยจะมี SCA ตัวนี้จะช่วยให้เรามีในเรื่องของความรู้สึกนะคะลดการอยากอาหารคนที่ทานอาหารบ่อยๆหิวบ่อยๆเนี้ยบางครั้งเกิดจากตับมีปัญหาตับมีปัญหาคือมันไม่เก็บไกลโคเจนเมื่อไม่เก็บไกลโคเจนเนี่ยมันจะเกิดอาการหิวอยู่เรื่อยๆไกลโคเจนคือพลังงานสะสมในร่างกายของเราที่บอกนะคะว่าเราทานไปแล้วถูกเก็บไปที่สมองเก็บที่กล้ามเนื้อเก็บไปที่ตับนะคะอยู่ที่ตับจะเป็นพลังงานสะสมเมื่อร่างกายของเราใช้พลังงานหมดแล้วตับจะปล่อยไกลโคเจนอันนี้มาให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะโดยที่เรายังไม่ได้ทานอาหารในมื้อหนึ่งหรือบางทีเนี่ยเราช่วงที่เราห่างต่อการทานอาหารถ้าคราวนี้เนี่ยถ้าตับเราทำงานไม่ดีเราจะหิวบ่อยทั้งนั้นที่มันมีนะมีพลังงานเหลืออยู่แต่เราหิวบ่อยก็ทำให้เราอ้วนง่ายด้วยตัวนี้ก็คือจะช่วยลดความอยากอาหารได้นะคะตัว SCA ยับยั้งการทำงานของ ATP ในเซลล์ของเราอันนี้มันจะดูซับซ้อนสักนิดหนึ่งเซลล์ของเราเนี่ยนะคะจะมีตัวเนี้ยค่ะไมโตคอนเดรียเป็นรูปไส้กรอกเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ย่อยสลายกลูโคสเมื่อมีการย่อยสลายก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเก็บไว้ที่ร่างกายแต่เมื่อยับยั้งการย่อยสลายตัวนี้ได้นะคะมันก็จะไม่แปลงอาหารในเป็นไขมันเก็บไปในร่างกายเราแล้วก็ทำให้เราสดชื่นด้วยไม่อ่อนเพลียเมื่อไม่เอาไปใช้นะคะเป็นพลังงานไม่เอาไปเก็บอาหารที่เราทานไปไม่ถูกเอามาใช้เราจะเอาที่ไหนใช้เราก็จะเอาจากกล้ามเนื้อไอ้ที่มันเกินอยู่สะสมตามร่างกายเอามาใช้เมื่อหยิบของเกินในร่างกายมาใช้ก็จะเป็นการช่วยลดน้ำหนักเราได้ดึงพลังงานส่วนเกินเอามาใช้เอามาชดเชยซะนะคะเพราะเราทานเข้าไปแล้วก็ไม่ถูกเอาไปใช้เอาออกไปให้หมดเลยนะคะต่อมาค่ะแคนเบอรี่ผลไม้ชนิดนี้นะคะเป็นผลไม้มหัศจรรย์มีฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรียช่วยการทำงานของเม็ดเลือดขาวของเราได้ด้วยนะคะจึงมีสรรพคุณก็คือต่อกรกับโรคกระเพาะอักเสบปัสสาวะโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบปกติแล้วกระเพาะปัสสาวะของเราจะมีเชื้อโรคเยอะนะคะจะมียูเรียเยอะนะคะขับสารพิษออกทางปัสสาวะคราวนี้เนี่ยเมื่อมันติดเชื้อง่ายก็จะส่งปัญหาให้กับเราแต่ตัวแคนเบอรี่เนี่ยนะคะก็ช่วยต่อกรกับแบคทีเรียกลุ่มนี้ได้ที่เมืองนอกเขาจะเอาผลแคนเบอรี่เนี่ยไปทำเป็นชุบเป็นช็อกโกแลตขายกันนะคะเพราะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ช่วยป้องกันโรคเหงือกอักเสบแล้วก็ลักกระปิดลักกระเปิดเลือดออกตามไรฟันได้ด้วยนะคะต่อมาตัวนี้สุดยอดมากแบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเคอร์เรนต์เป็นผลไม้ที่ถือว่าเป็นผลไม้มหัศจรรย์อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเป็นตัวที่ต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนะคะแบล็คเคอร์เรนต์เป็นผลไม้ที่มีสีเข้มผลไม้ที่มีสีเข้มจะมีแอนโทไซยานินเยอะสีของพืชผักผลไม้เนี่ยค่ะเมื่อมีเยอะมันจึงมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยพืชผลของสกอตแลนด์นะคะได้มีการเปรียบเทียบเอาผลไม้แต่ละที่ที่มีประโยชน์ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระได้นะคะมาเปรียบเทียบนะคะหาประโยชน์กันปรากฏว่าแบล็คเคอร์เรนต์มาอันดับหนึ่งนำหน้ากลุ่มของเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่และทับทิมที่เรารู้จักกันดีว่าทับทิมเนี่ยดีอยู่แล้ว
แต่ตัวนี้มาเป็นอันดับหนึ่งจึงถือว่าเป็นผลไม้ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะแล้วก็ดูแบคคาเรนนะคะมีแอนโทไซยานินเยอะสรรพคุณก็คือช่วยป้องกันโรคหัวใจมะเร็งเบาหวานแล้วก็โรคสมองเสื่อมได้ดีค่ะทานดีเบอรี่แล้วป้องกันโรคได้ครอบคลุมด้วยไม่ใช่เฉพาะลำไส้อย่างเดียวนะคะยังลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็สมองเสื่อมได้ด้วยนะคะนักวิจัยดีเร็กซ์จึงสรุปว่าตัวนี้เป็นยอดผลไม้อันดับหนึ่งได้เลยซึ่งอยู่ในตัวดีเวอรี่ของเรานะคะต่อมาคือกรดมาลิกค่ะกรดมาลิกตัวนี้จะเป็นกลุ่มของกรดที่เราได้จากผลไม้หลายตระกูลด้วยกันนะคะเมื่อเอามารวมกันแล้วเป็นกลุ่มของเบอร์รี่องุ่นแอปเปิ้ลที่ให้รสเปรี้ยวนะคะเมื่อรับประทานไปแล้วเราก็จะได้ตัวของวิตามินซีอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็วิตามินซีช่วยในเรื่องอะไรคะต่อต้านอนุมูลอิสระร่างกายมนุษย์เราไม่สามารถผลิตวิตามินซีเองได้เมื่อขาดวิตามินซีเราก็ไม่แข็งแรงผิวก็ไม่สวยนะคะผิวก็จะเหี่ยวย่นง่ายเมื่อเรารับประทานวิตามินซีไปแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีช่วยผิวพรรณสวยช่วยให้รูปร่างดีป้องกันการติดการเกิดของโรคมะเร็งคนที่เขาเป็นโรคมะเร็งเขาจะไปซื้อกลุ่มของวิตามินซีสังเคราะห์เป็นเอสเตอร์ซีเนี่ยทานประมาณวันนึง 8,000 มิลลิกรัมนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของคนที่เป็นมะเร็งได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ฟันขาวได้ด้วยต่อมาสาหร่ายนะคะสาหร่ายเคปตัวนี้เป็นสาหร่ายสีน้ำตาลนะคะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ลักษณะแบนบางและยาวส่วนใหญ่บ้านเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะคะเราจะเห็นสาหร่ายอยู่ไม่กี่อย่างที่ดังๆในกลุ่มของต้านอนุมูลอิสระก็คือเป็นสาหร่ายกลุ่มของอะไรคะสีเขียวแกมน้ำสีเขียวแกมน้ำเงินเซลล์เดียวคือสาหร่ายสไปรูลินานะคะคุณสมบัติของสาหร่ายเคปเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติเป็นเรื่องของดีท็อกซิฟายเออร์คือกำจัดพิษช่วยกำจัดพิษออกไปด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสมดุลพลังงานในร่างกายแล้วก็ให้ไอโอดีนเมื่อให้ไอโอดีนแล้วเราก็ลดความเสี่ยงต่อการเป็นคอหอยพอกนะคะปกติถ้าเผื่อบ้านเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของโรคนี้นะคะขาดไอโอดีนแต่เป็นบางกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลก็มีความเสี่ยงเราก็สามารถให้เขาทานกลุ่มของดีเบอรี่ได้เพราะว่าอาหารทะเลบางครั้งมันจะอยู่ในรูปของสิ่งมีชีวิตนะคะเรียนเองเป็นคนมังสวิรัติอยู่แล้วเรียนก็ต้องทานดีเบอรี่เพราะว่าไม่รู้จะหาอาหารทะเลได้จากอะไรก็คือเกลือสินเทาได้อย่างนี้แต่ว่าเป็นคนไม่ทานเค็มทานจืดอย่างเดียวก็ยิ่งขาดมากๆเลยก็ต้องอาศัยจากพืชชนิดนี้นะคะประโยชน์ของสาหร่ายเคปก็คือมีไอโอดีนสูงป้องกันไทรอยกับคอหอยพอกก็จะเป็นโรคลักษณะเดียวกันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนนะคะให้เป็นวิตามินเอเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นวิตามินเอช่วยในเรื่องอะไรอีกคะสายตาการมองเห็นเห็นไหมคะกระตุ้นการเผาผลาญของไขมันได้เป็นอย่างดีลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมและความดันนะคะช่วยขับถ่ายอุจจาระเนื่องจากดูดเอาน้ำในเซลล์ออกมาได้ดีนะคะแล้วก็เป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนไทรอกซินนะคะที่ช่วยป้องกันเยื่อหุ้มสมองของเราและกระดูกสันหลังอักเสบนะคะลดปัญหาจากโรคสมองและไขสันหลังได้ต่อมาคลอโรฟิลเนี่ยคะเรารู้จักกันดีในชื่อของเลือดพืชถ้าเราคุยกันง่ายๆเลือดคนสีแดงเลือดพืชสีเขียวโครงสร้างของคลอโรฟิลกับโครงสร้างของเลือดคนเหมือนกันผู้ที่คิดค้นโครงสร้างนี้มาได้รับรางวัลโนเบลนะคะเลือดคนตรงกลางเป็นเหล็กเลือดพืชตรงกลางเป็นอะไรคะแมกนีเซียมนะคะเมื่อเป็นแบบนี้นะคะเมื่อคนทานเลือดพืชเข้าไปแล้วนี่นะคะตัวนี้นี่นะคะก็จะไปทดแทนปล่อยโครงสร้างไปแล้วทำให้เม็ดเลือดแดงของเรามีมากขึ้นเสริมให้เม็ดเลือดแดงมีมากขึ้นเมื่อเม็ดเลือดแดงของเราดีนะคะเราก็จะเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงและส่งอาหารไปเลี้ยงร่างกายได้เยอะแล้วก็ไปช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดด้วยก็นี่คนกรณีที่เป็นเบาหวานเลือดเหนื่อยต่างๆเนี่ยเพราะว่าในแต่ละเม็ดเลือดนี่มีออกซิเจนน้อยนะคะเมื่อทานคลอโรฟิลล์เข้าไปแล้วมันก็จะไปช่วยเสริมออกซิเจนให้กับเลือดมนุษย์ได้ด้วยนะคะเรามาดูค่ะว่าประโยชน์ของคลอโรฟิลล์คือกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะลดปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบตันปกติแล้วถ้าเส้นเลือดหัวใจตีบตันเนี่ยนะคะเราก็มีวิธีรักษาทางการแพทย์คือไปทำอะไรคะบอลลูนอันนี้ที่เขาเรียกว่าบอลลูนใช่ไหมคะเข้าไปแล้วก็เป่าบอลลูนไปทีนี้เรามาดูค่ะว่าแล้วสิ่งที่มันเข้าไปอุดตันอยู่ในเส้นเลือดของเราไปไหนคะเมื่อเราเป่าบอลลูนเข้าไปแล้วก็ติดอยู่ข้างนี้มีโอกาสกลับมาได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะหรือไม่ก็คือทำไงคะใส่สเตนเข้าไปแต่ไขพวกนี้ก็ยังคงอยู่กับที่นะ
หรือไม่ก็ต้องหลุดต่อไปขึ้นอยู่ว่าจะไปไหนต่อเพราะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปได้คือเราใช้วิธีการสลายจะดีกว่านะคะต่อมาลดอาการภูมิแพ้ผื่นลมพิษแพ้อากาศหอบหืดได้ด้วยนะคะลดสิวฝ้าลดรอยดำต่างๆให้กับผิวของเราช่วยให้ผิวสวยลดน้ำตาลในเลือดปัญหาเส้นเลือดขอดก็จะดีขึ้นนะคะการขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีนะคะกรณีของคนที่มีอาการปวดประจำเดือนช่วยได้ไหมได้คลอโรฟิลล์ช่วยในเรื่องของปวดประจำเดือนได้อยู่แล้วนะคะปวดศีรษะไมเกรนหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของหายใจแล้วมีกลิ่นโลหะเคยได้ยินไหมคะเป็นไซนัสอักเสบมีกลิ่นปากเหล่านี้ที่เกิดจากภายในของเรามีปัญหาในกลุ่มของคลอโรฟิลล์ช่วยได้นะคะแล้วก็ช่วยในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์รูมาตอยก็สามารถช่วยได้นะคะทำให้เลือดสะอาดพวกยูริกที่อยู่ตามร่างกายของเราแต่ต้องใช้โดสเยอะนะนี่คือคุณสมบัติของคลอโรฟิลล์นะคะเบาหวานลดสีดวงลดอาการอักเสบของเหงือกแผลร้อนในแล้วก็ขจัดสารพิษในเลือดตับไตได้ดีสุดท้ายเลยความหวานของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราใส่เป็นน้ำตาลซูคราโลสนะคะเมื่อสักครู่ฟังเรื่องของกาแฟไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องของซูคราโลสซึ่งเป็นน้ำตาลที่ให้ความหวานเท่ากับน้ำตาลปกติทั่วไปแล้วก็ไม่ขมติดลิ้นเป็นความหวานที่เป็นธรรมชาติแต่ไม่ให้พลังงานเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะมีรสหวานแต่เราไม่เกิดอันตรายคนที่เป็นเบาหวานรับประทานได้วิธีรับประทานก็คือนะคะผสมกับน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้1แก้วนะคะคนให้ละลายแล้วดื่มเลยไม่ต้องทิ้งเอาไว้นานๆแล้วค่อยดื่มนะคะเพราะมันจะกลายเป็นวุ้นเพราะมันดูดซึมดูดซับน้ำไปนะคะจะทานอาจจะทานยากนิดนึงเราทานเข้าไปเลยถ้าทานเพื่อหวังที่จะลดน้ำหนักทานก่อนอาหารทุกมื้อครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ถ้าทานเพื่อหวังในเรื่องของการระบายท้องขับพิษออกจากร่างกายในรายวันก็คือทานตอนท้องว่างก่อนนอนทุกคืนถ้าเปิดธาตุหนักออกยาก2ซองนะคะพอไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยวันไหนก็ตามที่คุณไม่ได้รับประทานอีกวันนึงก็ยังคงถ่ายปกตินะเพราะตัวนี้จะไปช่วยฝึกให้ลำไส้ของเราทำงานได้โดยไม่ติดนะเพราะถ้าเผื่อว่าเราอาจจะลืมเป็นบางวันหรือเราอยากจะฝึกลำไส้เราที่เราเคยติดพวกยาถ่ายแล้วเนี่ยเราค่อยๆลดไปเรื่อยๆค่อยๆลองเว้นดูบ้างทานบ้างเว้นบ้างเพื่อฝึกให้ลำไส้ของเราขับถ่ายเองได้ด้วยนะคะแต่ถ้าต้องการแบบกรณีของต้องการลดน้ำหนักด่วนเราก็มีสูตรค่ะสูตรลดน้ำหนักด่วนประมาณอีกเดือนนึงจะมีเข้าพิธีแต่งงานจะต้องรีบลดน้ำหนักด่วนเลยเนี่ยนะคะแนะนำเลยว่าเช้าขึ้นมาคุณทานกาแฟ2ซองเลยกาแฟเรากัดคาเฟอีนออกเหลืออยู่นิดเดียวถูกไหมคะไม่ส่งผลต่อในเรื่องของความมึนหัวกาแฟก่อน2ซองเพราะมีถั่วขาวในปริมาณ500มิลลิกรัมเหมาะที่จะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วพอมื้อกลางวันคุณก็ทานดีเบอรี่1ซองก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงมื้อเย็นดีเบอรี่1ซองก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงก่อนนอนเลยดีเบอรี่2ซองผสมดีเทนให้อร่อยมากขึ้นช่วยผิวด้วยผิวสวยด้วยทานเราทำสูตรนี้มาแล้วคุณพัทรวดีกี่เดือนนะคะลด12กิโล2เดือนหรือเปล่า2เดือนลดไป12กิโลสวยเลยค่ะคุณดีเลยตอนนี้ก็มีคนมาจดสูตรเราไปใช้กันเยอะแล้วก็น้ำหนักลดกันอย่างรวดเร็วมากแต่เราต้องมีวินัยนะคะมีวินัยในการรับประทานด้วยปัจจัยเสี่ยงต่อความอ้วนเราก็ต้องลดด้วยแล้วเราก็ขับของเก่าออกไปแล้วทำให้เราผอมไม่โทรมผอมสวยเป่งตึงเพราะอะไรคะเราไม่ได้อดอาหารเพราะมีไฟเบอร์ไงไม่เป็นโรคกระเพาะนะคะไม่ทุกข์ทรมานเพราะการอดอาหารด้วยการลดน้ำหนักบางครั้งทำให้เราเครียดเพราะร่างกายเราขาดสารอาหารเราหงุดหงิดและมีโอกาสที่โยโย่เอฟเฟกต์กลับมาได้แต่ตัวนี้นะคะมีอาหารครบมีวิตามินนะคะมีไฟเบอร์ครบเราไม่อดเราไม่หิวแต่ช่วยให้เราอิ่มโดยอาหารที่มีกากใยไม่มีส่วนเกินก็จะทำให้ร่างกายของเราดีแล้วก็สวยนะคะทานดีเบอรี่จะช่วยขับสารพิษสุขภาพจิตดีนะคะผิวหน้าสวยใสดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็รูปร่างดีโอเคไหมคะหลังจากนี้ไปเราต้องตั้งมั่นเลยว่าต่อไปนี้เราจะเป็นคนหุ่นดีเราจะเป็นคนผิวสวยเราจะเป็นคนอารมณ์ดีเราจะไม่มีสารพิษในร่างกายเราจะไม่เป็นคนอุจจาระเหนียวนะคะเราจะไม่กักเก็บสารพิษในร่างกายของเรานะคะ